สวัสดีจ้าพบกับช่องพี่ว่าพาแซ่บเด้อวันนี้พี่ว่ามีอะไรแซ่บๆจ้านี่จ้าตำป่าวันนี้นี่ตำป่าตำป่าจ้าใส่แบบเครื่องหลายๆอย่างเลยจ้าตำป่าตำป่าใส่หอยเชอรี่แบบจุกๆเลยจะเด้อนี่ว่าไปหาเอง ไปจับมาเองเลยจะเด้อนี่โอ้ยหัวกำลังพอกินพอแซ่บเลยเด้อนี่แล้วก็จะมีผักก็จะมีมะเขือหน่อไม้ต้มจ้าแล้วก็ผักกาดจ้ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องทางไกลทางไกลก็กินมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดึงเด้อจ้ะเด้อช่องเล็กๆช่องพี่ว่าพาแซ่บเด้อจ้ะเด้อมาพูดหลายเสียเวลาเด้อจ้ะเด้อมากินกันเลยขออนุญาตใช้มือเด้อเพราะว่าใช้มืออาจจะง่ายกว่านะจ๊ะเนาะเพราะว่าเรากินง่ายๆสไตล์พี่อ้วนเนาะหอยหน่อไม้ก็ใส่ยาเอาไปจิ้มนะขนมจีนเนาะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรเนาะอร่อยใช้ได้ทุกเมนูน่าจะเนาะข้างซะแต่ไม่ได้ใกล้ซะเท่าไหร่จะเลือกไม่มีบนนั่งมากับหลานสองคนอร่อยดูนิ่วเลยจ้ะไม่เก๋เท่าไหร่แต่ก็เป็นแบบชื่อสีส้มเออ่ะแดงๆกันเนาะไม่เป็นใส่แบบจุกๆเลยจ้ะหาเองเก็บเองทำเองร่างเองสะอาดปลอดภัยอร่อยใส่ผักกุ้งผักดองเหนียวมากวันนี้มีอะไรกินนั่นนะจ๊ะไม่ได้ไปตลาดผักก็ไม่ค่อยมีกินเอาเท่าที่มีหัวหอยกรุบกรุบหัวหอยตอนแรกก็จะจำจะหอยเขาเรียกว่าหรือมีผักดองเพชรใจนี่จ้ะ
มันจะพริกดินี่แดงอึ้งหึ่งอยู หน่อไม้ก็หมดรุ่นแล้วคือเขาดอกไม่ได้แบบไม่ได้มีต้นเนาะเราไม่มีที่ปลูกอร่อยหูหอยนี่พอไม่เป็นเรื่องเก็บใส่ตู้เย็นไว้เลยถึงกรอบอุ๊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 บใส่หอยหลายโอ้มายเราทำเองเนาะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่เราไม่อยากใส่อะไรเราก็ไม่ใส่ขออนุญาตกินน้ำก่อนบรรยากาศดีดีอากาศดีพดหนาวทั้งเช้าทั้งเย็นแต่งนกอะไรมาล่องเลยตัวหอยดูยี่ตามตาหอยเนาะใส่มากเกินแต่มันเคี้ยวกรุบกรอบๆนะนี่จะเป็นเชอร์รี่สีทองเราก็บ้านๆเนาะจะทำเมนูอะไร
เอาแบบที่เรากินทุกวันที่เรากินประจำชีวิตประจำวันเนาะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อที่กินแบบเมนูแบบไม่แบบไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเนาะเปลี่ยนเบิ้งไม่เปลี่ยนเบิ้งเพราะว่าอย่างเมนูส้มตำนี่เมนูรักเนาะถึงไม่ได้ถ่ายคลิปก็กินทุกวันอยู่แล้วเครื่องนกอะไร